โย what's up วันนี้ไปรุ่นอเมริกาทุกคนได้นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนขอคลิปแกล้งแฟนมาเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็จะจัดให้ตามคำขอนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาแกล้งแฟนโดยการแอบหนีแฟนไป1วันแล้วพี่ไม่ครับคือสไตล์พี่จะไม่แบบ1วันหรือว่าแบบปกติคนอื่นก็จะหนีแฟนหรือว่าหนีเพื่อนหนีพ่อหนีแม่ไป1วันนะครับแต่วันนี้ผมจะหนีเมียไป1ปีครับโดยไม่กลับเอาจริงๆแล้วพี่สลอเล่นครับตอนนี้เนี่ยแอนก็ท้อพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะแกล้งอะไรมากครับแต่ในเมื่อทุกคนขอมาผมก็จะแกล้งแบบเบาๆโดยการที่ผมจะไปกรุงเทพหรือไปเที่ยวกับเพื่อนไปตีรีไปตีหม้อไปหากิ๊กหาสาวหาแบบหาอะไรตอนนี้แอนน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้นี่ผมคิดว่าแอนน่าจะหลับแล้วนะครับเวลาที่แอนหลับเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดที่ผมจะแอบหนีเมียไปเที่ยวได้นะครับจริงๆผมก็พยายามเอาคลิปนี้มาเป็นที่บังหน้านะครับจริงๆที่ก็แค่อยากจะไปเที่ยวครับจะเชื่อไหมเนี่ยโดยวันนี้นะครับเราจะไม่ได้หนีมนุษย์เมียไปทั้งหมด1ปีแต่ว่าผมจะหนีมนุษย์เมียไปทั้งหมด1สัปดาห์นะครับเดี๋ยว1ปีเนี่ยเมียผมจะช็อกตายห่าไม่ดิกลับมาไม่มีผัวใหม่แล้วนะครับเราจะหนีไปแค่1สัปดาห์เป็นเวลาช่วยเป็นระยะเวลา7วันนะครับคือผมมีแพลนแล้วว่าผมหนีไปทั้ง7วันเนี่ยคงไม่ธรรมดาผมอาจจะหนีไปแบบไปหาแกงขี้ก้างแล้วก็จะไปเที่ยวไปแบบหลายอย่างนะครับก็น่าจะเพลิดเพลินกันเลยนะครับสำหรับทริปในวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าเชิญเดินทางครับผมตอนนี้นะครับผมก็หนีเมียออกมากินร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่เขาแบบมีชงมีเชฟทำให้นะครับก็วันนี้ก็สั่งแบบเนี่ยครับกินคนเดียวครับอันนี้เป็นกระพุนทะเลนะครับนี่เดี๋ยวจิ้มกับโชยุกระพุนกรอบมากเลยชีวิตแบบอารมณ์นะครับก็แบบเนี่ยใช่ที่แบบคนเดียวเดียวดายไม่คือผมดังไม่ได้นะแบบว่าจะกวนลูกค้าคนอื่นแบบรำคาญนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาเดินเที่ยวนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นตรงไหนนะค่อนข้างที่จะเหงานะแบบว่าชีวิตแบบชีวิตโสดอะครับเบื่อครับทุกคนเห็นหนวดสองข้างไหมครับอันนี้ก็คือเป็นหนวดที่แบบว่าพี่ให้เกียรติปลาหมึกนะครับก็เพราะว่าพี่ชอบมากนะพี่ก็เลยไว้หนวดให้คล้ายๆกับปลาหมึกนะครับเอาง่ายก็คือเรียกพี่ว่าไอ้หน้าปลาหมึกก็ได้นะครับไอ้ปลาดุกเดี๋ยวมานั่งหน่อยละกันนั่งแอคหน่อยละกันเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมนัดเพื่อนเอาไว้ก็เดี๋ยวตอนนี้เพื่อนผมก็กำลังจะมานะครับแต่ว่าแอนก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าผมไปไหนนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็แต่อีกสักพักผมคิดว่าแอนน่าจะจับได้แล้วนะแต่ตอนนี้เราขอเรียกเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับก็แบบชีวิตแบบหนีเมียไปเที่ยวกับเพื่อนนะคอนเทนต์ใหม่คือจริงๆผมก็อยากจะหนีไปเที่ยวกับกิ๊กนะครับแต่ก็กลัวแบบแอนจะแบบตอนนี้แอนท้องเนี่ยแอนจะเครียดนะครับเดี๋ยวแอนร้องไห้แล้วก็ลูกก็จะร้องไห้ไปด้วยนะครับดังนั้นผมจะไม่ทำร้ายจิตใจเมียก็เดี๋ยววันนี้พวกผมก็จะไปแซดกัน3คันเลยมี GTR ของยูนาแล้วก็ Lambo ของพี่บอยสติ๊กเกอร์และก็ GTR ของเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูคลิปจะมีของคนนึงครับที่มันชอบปิดหน้านะมันไม่กูพูดขนาดนี้ก็น่าจะรู้นะบอกกันกูบอกแล้วไอ้เหี้ยกูบอกแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับเป็นแนวแบบแกงขี้ก้างพาเที่ยวพาเพลินก็อย่าลืมไปกระทืบไลค์กระทืบติดตามกันด้วยนะครับไอ้หมดแพชชั่นหมดเกาะเพื่อนดังเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเอ้ยไม่ใช่เพื่อนผมจะพาไปแซนโรสนาสำหรับทริปวันนี้ก็ฝากยูดานะครับไอ้เพื่อนนี่ไหนขับยูดา2คันเลยอ่ะได้เลยเพื่อนเลิฟเราก็เราเหลี่ยงไงเหลี่ยงคือเราบอกในเฟซว่าเราคิดถึงสีเดิมเราก็เลยซื้อเพิ่มอีกคันนึงอ๋อไอ้เฟซที่นายโพสต์ไปใช่ใช่ก็บอกเราก็มันเหลี่ยงโพสต์อย่างอะไรวะไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยอะไรของเก่งของเก่งมาเพื่อนขับล็อกเพื่อนหน่อยล่ะเออล็อกเพื่อนหน่อยละกันแล้วโบจริงวะเนี่ยอ๋อคือรถคันนี้พี่ไม่ค่อยได้เช็คอะเนาะพี่ซื้อแบบไม่ค่อยได้เลือกอะก็จะมีปัญหาเสียงเรื่องอะไรแล้วก็ตกลงถ้าถามว่าคันนี้รถใครนะครับสังเกตจากถ้าเจอ150อยู่ในรถแสดงว่า
็นที่ทางขนาดไหนพก F100 ไม่ต้องถาม10กิโลเมตรไม่แรงหรอกไม่แรงสุดขับเบาอยู่แล้วดูดิครับนี่60หลักฐานนะครับเฮ้ยอันนี้คือหลักฐานนะครับเออหลักฐานนะครับก็ถ้าตำรวจที่ไหนจะมาจับก็นี่ครับหลักฐานครับใครวะดูว่าพีดีเลยนะอ๋อพีดีซุปเปอร์คาร์เลยสุดจริงครับโอ้โหสุดอัพสุดอ่ะโอ้โหใจผมแทบตกตาตุ่มกันสุดจริงครับคันนี้สุดดูบ่อยไงดูบ่อย FC เอาละครับตอนนี้ผมก็กลับมายังบ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเพื่อนนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยแอนแอบโทรมาหรือเปล่าก็คาดจะแบบคือแก้คนท้องแบบรู้สึกมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแอนก็เพิ่งท้องด้วยนะครับก็ได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ผมก็ยังคือกูสงสัยตกลงเมียผมแม่งโทรตามหรือเปล่าอ่ะผมจะลองเปิดซิมดูนะครับโดยผมจะใช้เครื่องหลักนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องหลักนะครับผมจะเปิดโหมดทั่วไปปิดโหมดบินนะครับไอ้เหี้ยมิสคอลมา400กว่าสายโอ้ my god ชิบหายแล้วทุกคนผมปิดก่อนแม่งโทรกูมา400กว่าสายผมไม่รับชิบหายแล้วไงทุกคนก็นี่ก็เป็นแบบว่าเป็นฟีลลิ่งของพีซนะครับครับพี่ก็อยากจะรู้แล้วเกิดว่าตอนผมกลับบ้านไปจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนเตรียมจับตาจับตูดรับชมกันเลยนะครับตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมานะครับไม่เคยแกล้งแรงขนาดนี้ครับปกติแกล้งแรงก็จะแกล้งแบบทีเดียวแล้วก็จบยาวนะครับแต่อันนี้เป็นการแกล้งแบบแกล้งความรู้สึกนะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับไม่ได้แกล้งแบบว่าร่างกายทำร้ายร่างกายเมียอะไรแบบกระทืบเมียอะไรครับเข้าลงโรงพยาบาลอันนี้คือแบบกระทืบหัวใจเมียนะครับทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหมน่าจะหนักสุดก็อันนี้ผมคิดว่าแอร์น่าจะไม่พังข้าวของนะครับเพราะแอร์น่าจะเลิกแล้วนะครับนิสัยแบบนี้นะครับก็น่าจะแบบว่างอแงแทนนะครับผมตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น2แล้วครับเต้นๆมากครับผมจะเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเต็นไปหากิ๊กมาเป็นไรเต็งเต็งรู้ฟังให้เลยนะไม่ทิ้งจะไปไหนอะไรก็ไปไหนวะไม่รู้อ่ะรู้หาไม่ได้กี่สายยังไม่รับเลยอ่ะโอ้ไม่ไปแล้วไม่ไปละตอนนี้จะเป็นบ้าแล้วน้ำตาไหลเลยเด็กไม่บอกอะไรเลยเด็กก็ไม่รับสายไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วครั้งสุดท้ายละตั้งแต่คบกันมาเขาเคยทิ้งเธอไปถึงสัปดาห์ไหมนี่แหละครั้งแรกอย่าห้าวกับพี่อีกเขาจะไหมถ้าน้องยังห้าวคลิปต่อไปใครอยากดูครับหายไป1เดือนกดไลค์คลิปนี้เลยครับอันนี้จะหายไปแบบ1เดือนโดยไม่ติดต่อเลยสักครั้งนะครับผมเออก็จะไม่เห็นเขามาเลยเขาจะพาลูกหนีไปหมดเลย
อุ้ยร้องไห้ในกระโปรงร้องไห้นะครับโอเคนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่เขาจะไม่ทิ้งเธอเดี๋ยวถ้าไปไหนจะพาไปด้วยเห็นไหมสัญญาสัญญานะสัญญาครับโอ้วันนี้ว่าโอ้นี่ว่าเมียผมมาลองกองเกงมานองมาแดงมับมากเลยครับอะไรเนี่ยทำไมเสื้อในไม่ใส่ทุเรศเขาอยู่บ้านเขาจะนอนแล้วจะให้เขาไปไหนอ่ะวันนี้ผัวหายไปสัปดาห์นี้ยังกล้านอนหลับเหรอลูกไปอ่ะเราคิดว่าเขาไปไหนคะก็ผมก็ขอแกล้งเมียแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่มนุษย์เมียจะช็อกตายไปมากกว่านี้นะก็ขอให้งดแกล้งได้แล้วนะดูสภาพนะครับตาแบบเยิ้มตาขอบตาดำเยิ้มนะครับเหมือนอนหลับไป10ปีอะครับนอนไม่ค่อยหลับอะโอเคครับไปดีกว่า